ีครับบังเอิญสายสารไม่กินพักเที่ยวครับอาหารเที่ยงวันนี้เบรกพักเที่ยงกลับมากินข้าวแล้วผมเด้อนี่สายสารในอย่างหัวนี่ครัวหัวครัวหัวครัวกะลำบ่เหรอหัวหน่อยเดี๋ยวกะลำไหลครัวมีครัวหัวอาหารไปภาคอีสานได้กำลังงานแต่งอ๋อเนี่ยเอองานแต่งงานเขาก็มีแล้วเนาะครัวหัวแบบเนี้ยแต่อันนี้กะลำไหลไปนิดหน่อยครับทีนี้ไปใส่ใบกะเพราพร้อมไหมนะใส่ใบกะเพราพร้อมใส่ผักอีมูพร้อมอันนี้ต้มขมมีนูงัวครับมีนูงานแต่งเลยวันนี้นี่แกงจิ้นงัวเหลือแต่เมื่อวานเป็นป่ะนี่เหลือแต่เมื่อวานตอนเย็นครับเดี๋ยวสาวสั่งกระตุ้มไปกับป่าหวานป่าอย่างห้องบ้านห้องป่าหวานจะชิมนิ้วกันเพราะว่ามันออกหวานเนาะกี่สาวสั่งครัวโอ้ไอจามเลยหอนหอนเลยเด็บเคยกินอยู่ภาคอีสานอร่อยนะเนาะท่านมีใบกะเพราหน่อยเนาะใบกะเพราเนาะแต่นี่บะหมี่เหมือนกล้วยเหรอหนุบเบาไหนนี่นะครับนี่อวดหน่อยรูปสมัยแต่งงานเนาะสายสารเนาะสมัยแต่งงานเนี่ยเนี่ยครับบุรับเจ้าเห็นยุ้ยเจ้าสาวก็งามอยู่ได้เหรอสายสายก็งามอยู่ได้เหรอเดี๋ยวนี้งามไม่โตแล้วมีต้มงัวคุ้มปะมะขุมเป็นไรเนี่ยไปอีกปะปลุกเนี่ยคุ้มก็ไม่แซ่บอร่อยถ้าคั่วหนูคั่วอย่างกับเป็นแบบนี้ป่ะคั่วหนูไปอีสานยังไม่ได้จิ้มบะคือกันนั่นเองแต่แล้วอันนี้บะที่ฮะบะที่หนูเขาเหมือนกันนั่นแหละเนาะคั่วเหมือนกันเน้นใบเน้นใบคั่วใบกะเพราหัวที่ไข่ไม่เนาะมือเดียวจะแต่งงานตัดเส้าเป็นยังได้ไปฟังเนื้อแล้วเนาะคั่วหัวลาบหัวต้มหัวถ้าก่อนที่แต่งงานมื้อนึงเนี่ยมื้อคืนก็ผัดมีจำก่อนค่อยจานอ่ะครับครับอันนี้ก็อร่อยเลยอร่อยดิต้องโคกซีรีส์บ่นี่ใครจะไข่อร่อยอร่อยครับนี่แกงอ้อมจิ้นเหลือมาวันเนี่ยเหลือน้อยนึงหอนหอนกินข้าวเที่ยงนี่เบรกอร่อยสีมันคือแดงๆมันบ่ผิดเลยเนาะถ้าเอาไปช่วยบ้านทางจีนเชียงกับแซ่บเด็ดต้มหัวเนาะถ้ามีใบกะเพราเนี่ยอร่อยขนาดนี้หนาวเนาะผมต้องใส่เสื้อสองชั้นอยู่ละชั้นนี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวเพราะนี่ทำนายสามเลยบ้านเขาจับใจหายใจไม่ออกอ่ะวันเนี่ยเขาไปในตัวเมืองไปในตลาดใหญ่ๆในตัวเมือง
ม่ซื้อกินเขาไปแล้วหิวเขาอร่อยอร่อยแซ่บหลายนี่งานทุกงานบอกทุกงานแล้วเหมือนแกงเกี๊ยนนี่ทุกงานคือกันงานบุญงานทุกงานบุญอย่างไรทำความหมูก็ให้คือกันเนี่ยถ้างานไหนที่เพิ่งมาเรียกร่มหมูร่มหมูนิดหน่อยเนี่ยความหมูก็ให้คือกันความหมูอืมสักพักเหมือนกันอืมแซ่บอยู่เนาะอืมแม่มอืมเลยเนี่ยที่มั่งต้องนี่นะพี่ถึงบ้านแล้วจัดนัดสองคาบเลยวันตอนเย็นบ้านมาเขาที่มันมีพวงงูแบบนี้นะอร่อยเลยใช้ผักเหนือเป็นการเตรียมอะไรซึ่งนี้แกงอ้อมเนื้อนี่กับลาบหัวลาบหัวใช้ผักอีสานใช้เพิ่มมาก็คือพวงหัวมีจมหัวพวงหัวแล้วก็ลาบหัวเพราะว่าบางคนเพิ่นไปกินดิบเดี๋ยวไปกินลาบเนาะเพิ่นจะกินขวดโอ้ครับถ้าเปรียบๆบ้างหนึ่งก็หลับขั้วนะว่าหลับขั้วกับมีต่างหากดูแต่พูดถึงว่านะสำหรับเพื่อนมานั่งกินพระเข้ามันกินด้วนเลยนะเพื่อนก็เสิร์ฟชั่วไหลกับมีจมัวกับหลับดิบเป็นหมดละแล้วเพื่อนก็ควงงอให้พึ่งยิงพึ่งยิงชั่วไหลเพื่อนก็ไม่ค่อยกินหลับดิบไปไหนนี่เปลี่ยนมาแล้วใส่กระลำแบบนี้บอกดูว่าใส่ผักกาดบ้านกระลำนี่แหละใส่กระลำก็ใส่กระลำนิดหน่อยจะเพิ่มไปใส่กระลำหลายปีนี้เพิ่มใส่หัวหลายใส่กระลำน้อยเดียวจะใส่หัวใส่หัวน้อยกระลำหลายนูมที่อาหารที่ต้องกินนักไปเมียเนาะแต่ตัวเย็นไฟเบาเนาะนี่นักใช่มึงนี่นักทุกวันเช้ากลางวันเย็นนักตักนี่เนาะเอ็นแก้วไอ้มากกินแม่ยำหญ้าไงมันยำหญ้าเอ็นแก้วนั่นแหละ
ใช้ตะไคร้ป่ะหมออืมอ๋อแต่มึงจะใช้อะไรใช้กับพริกมะนาวใส่บ่นี่ผักเหนือต้องทำได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันความเด็ดเอาน้ำใช้บุกโกนกระทะน้อยเดียวก็ใช้พริกนี่คุยสันมีเกิดจังหวัดบ่เหรอส่วนหลายแล้วเนาะใช่กับบุกโกนว่าชุดจังหวัดบ่เนาะเนาะแล้วมองเป็นไงจิ๋มมาคือกันนี่ก็ไอ้แซ่บที่บ่ได้กินแล้วก็มีคนแจ้งงานสมัยใหม่เขาจ้างโต๊ะจีนเนาะเนาะนั่นเนาะงานแต่งงานเขาได้ดาบนี่เนาะอืมงานแต่งงานจะเบาของเบาเหนือจะเบาไปอยู่บ้านเจ้าสาวฟ้าหมดเลยตื่นเต้นอย่างนั้นตื่นเต้นนูที่มันเนี่ยอร่อยอแล้วกินน้ำท่อนถ้าเย็นมั่มเล่าผลิตโกโก้บ้วนไอ้ยังก็กลัวอยู่กลัวเกินได้ลุกเอาไทยคิดไปวีมดูเนาะง่ายๆเมนูเนี่ยภาคเหนือจะไม่เคยกินกับภาคเหนือจะภาคเหนือบ่มีเลยหรือภาคอื่นพร้อมไปอือไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคก็อาจสิบ่มีเนาะอาจสิบ่มีเพราะว่าเป็นงานแต่งงานกันอย่างเนาะเดี๋ยวมีใบกะเพราครบมีวัตถุดิบครบเดี๋ยวบ่าวหนึ่งก็สั่งสรรค์จะทำให้ดูครับครับผมจะครบซับสไครต์นะครับอาหารเที่ยงครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ